กันฟาดเดือดรีนเสือเผยปมทะเลาะผู้หญิงไม่โอเคถ้าให้ออกค่ากินอยู่ลั่นกอดแดเอ็กอเมริกันแชร์การฟาดเดือดรีนเสือเผยปมทะเลาะฝ่ายหญิงไม่โอเคถ้าผู้ชายไม่เป็นผู้นำเอาเปรียบผู้หญิงตอบเลิกเพราะเรื่องเงินจริงไหมจากกรณีดรีมแฟนสาวเสือเสร็จการออกมาโพสต์เป็นโสดพร้อมทั้งตอบคำถามผ่านสตอรี่ไอจีถึงเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆอาทิมีคนถามคนเป็นแฟนกันแต่ฝ่ายหญิงออกค่าห้องค่ากินคนเดียวทุกอย่างฝ่ายชายไม่เคยช่วยว่าตอบอยากแค่เรื่องนี้ต้องอยู่ที่บุคคลด้วยตัวเองว่าโอเคไหมแต่สำหรับดรีมไม่โอเคถ้าเราออกหมดทุกอย่างผู้ช่วยต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมากกว่านี้ถ้ามีแล้วเราต้องมารับผิดชอบทุกอย่างก็ขอผ่านค่ะต้องบอกก่อนนะคะพื้นฐานครอบครัวดรีมปลูกฝังผู้ชายให้เป็นผู้นำไม่เอาเปรียบผู้หญิงตอนป้าจีบคุณแม่ป้าไม่เคยให้คุณแม่ออกเงินสักบาทเลยค่ะป้าเลยบอกตลอดว่าถ้าจะหาผู้ช่วยต้องหาให้ได้เหมือนป้าคนที่ดูแลเราได้แต่เราก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาเช่นกันส่วนคำถามที่ว่าเลิกเพราะเขาเลือกทางนั้นไหมคะรีมตอบว่าโนค่าเขาก็ไม่เลือกทางนั้นอยู่ดีตอนนี้เขามีชีวิตที่ดีมีน้องกวางที่น่ารักมีสังคมมีคนที่ดีรายล้อมอยู่รอบตัวเขาค่ะเมื่อถามว่าเลิกกันเพราะเรื่องเงินจริงไหมรีมก็ตอบว่าตั้งแต่จีบจนตกลงเป็นแฟนกันไม่เคยมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเงินใครเงินมันคนละกระเป๋ากันค่ะด้านการวิพากรก็ได้โพสต์ข้อความด้วยว่าบังเอิญว่าครอบครัวฉันสอนให้ผู้หญิงทำงานช่วยผู้ชายและช่วยกันจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ใช่ให้ผู้ชายต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียวค่านิยมนี้คือค่านิยมของผู้หญิงที่ลดคุณค่าตัวเองที่สุดครอบครัวคุณสอนให้ผอ.ช.จ่ายคนเดียวผอ.ย.ไม่ต้องทำมาหาแดเอ็กเลยว่างั้นงั้นก็ไปหาเสียควายควายเอาละกันอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวชาวบ้านให้มากจบนะเข้าใจตรงกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกาะแดกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเมริกันแชร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกกูเป็นอเมริกันก็รู้อยู่ทั้งนี้การเผยกับข่าวสดออนไลน์ด้วยว่าเสือกับดรีมทะเลาะกันเรื่องเงินฝ่ายหญิงบ่นผู้ชายต้องเป็นคนจ่ายเงินไม่ใช่ให้ผู้หญิงออกเผยลูกชายจบเมืองนอกอเมริกันแชร์ไม่สนับสนุนค่านิยมผู้ชายต้องเปเดี๋ยวนี้ต้องทำมาหากินด้วยกันการยังต้องทำงานพี่เสกไม่เคยให้เงินเสกเคลื่อนไหวแล้วสั้นๆแต่ได้ใจความหลังเบียร์ก๊อปปี้โชว์ขอโทษเสกโลโซเคลื่อนไหวแล้วโพสต์เองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสั้นๆแต่ได้ใจความหลังเบียร์ก๊อปปี้โชว์อัดคลิปขอโทษจะไม่พูดหยาบแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เพจ Facebook SPK Loso โพสต์แถลงการขอความร่วมมือจากเสก Loso เนื่องจากก่อนหน้านี้มีนักแสดงเรียนแบบศิลปินหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าก็อบปี้โชว์หลายท่านได้แสดงเรียนแบบเสก Loso ด้วยคำพูดไม่สุภาพและอากัปกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมจนทำให้แฟนคลับบางส่วนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่เสกโลโซตัวจริงจนสร้างความเสียหายให้กับร็อกเกอร์หนุ่มซึ่งต่อมา Facebook LUSTER Entertainmentได้ออกมาโพสต์คลิปพฤติกรรมของก๊อปปี้โชว์พร้อมข้อความว่าใครมีข้อมูลอะไรนอกเหนือจากคลิปสามารถส่งมาได้เตรียมจ่อฟ้องคนที่ก๊อปปี้โชว์เป็นเสกโลโซหลังจากที่เพจออกมาประกาศจ่อฟ้องคนที่ก๊อปปี้โชว์เป็นเสกได้ไม่นานด้านเบียร์ก๊อปปี้โชว์ได้โพสต์คลิปขอโทษเสกโลโซที่ก่อนหน้านี้ได้ก๊อปปี้เป็นพี่เสกและมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายจนทำคนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวจริง
โดยเบียร์ก๊อปปี้โชว์เผยว่าต้องกราบขอโทษเฮียเสกเจ๊การและแฟนคลับซึ่งคลิปที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วและหลังจากนี้จะสื่อสารงานเพลงให้ถูกต้องไม่พูดหยาบคายแล้วล่าสุดเสกโลโซได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเบียร์ก๊อปปี้โชว์ได้โพสต์คลิปขอโทษด้วยการโพสต์รูปตัวเองมาดนิ่งๆพร้อมข้อความว่าก๊อปปี้ได้ต่อญาติทำให้เสียหายอย่าเล่นจนเกินขอบคุณอินสตาแกรมเซโคลโซออฟฟิเชียล เปิดหมดชีวิตรักนักน้องแพทถึงร่ำให้เหมือนซ้อมตกนรกเครียดจนแท้งแพทปวดหัวกับเรื่องของน้องเคยชอบเป็นผู้ชายคนเดียวกับพี่เพราะเข้าใจผิดไม่อยากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนพี่เปิดหมดชีวิตรักนักน้องแพทณปภาร่ำให้เหมือนซ้อมตกนรกเครียดจนแท้งโดนเซเทมาที่แพทล่าสุดแพทณปภาเปิดใจคนใกล้ตัวมากๆอย่างน้องสาวลูกพี่ลูกน้องคนสนิทอายุห่าง13ปีอย่างนับฉัตรนันเผยคลิปเปลือยชีวิตรักที่แรกนับฉัตรนันสุดกลั้นเหมือนซ้อมตกนรกเครียดจนแท้งนับมาในโฉมใหม่จมูกใหม่ที่เรียกว่าจมูกทรงพระแม่ลักษมีประทานพรเหยียบหัวแล้วโปรยเงินทำแล้วได้ผู้ใหม่เป็นคู่บุญเป๊ะปังดวงเสริมกันสุดมูแค่ไหนมั่นใจคนล่าสุดนี้ไม่กล้านอกใจเชื่อมั่นฝ่ายชายรักษาศีลสวดมนต์ด้วยกันบอกเลยคนนี้คือคนที่ใช่เจอแพทเบรกประสบการณ์ไม่ช่วยอะไรเพราะนับบอกว่าเป็นคนที่ใช่มา8คนแล้วแถมนับลั่นต่อให้จับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือกลับไปหาคนเก่าก็จัดการนางคนนั้นต้องตายแต่เก็บเขาไว้แถมเรื่องพีคเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันคือพ่อของลูกคือเบนเรซซิ่งอีกต่างหากแพทบอกว่านับชอบพี่เบนแต่มันไม่รู้ว่าแพทกับพี่เบนคุยกันมานานแล้วนับมาดูแลเทคแคร์ดีอ๋อมึงชอบพี่สาวกู้มึงเลยเทคแคร์กูดีถามว่าในวัย24นับโดนเทมาแล้วกี่ครั้งนับยอมรับว่าโดนเทมาเยอะกว่าเทคนอื่นเพราะคลั่งรักเขาโดนเทเจ็บที่สุดคืออ๋อเพราะรักมากเหมือนซ้อมตกนรกร้องไห้ตลอดถ้าไม่ได้ที่บ้านน่าจะฆ่าตัวตายไปแล้วจับได้กลับจากเกาหลีเหมือนมีเซนไปค้นถังขยะคอนโดเจอถุงยางเขาโบยเป็นของเพื่อนเขาเพื่อนมาห้องเสียใจรักเขาตามเขาตีสี่ตีห้าไม่นอนแพทเล่าว่านับตามเขาขนาดให้พี่มือวางอันดับ1-2-3ไปดักตกเรื่องมันใหญ่ขนาดนั้นเรื่องเกิดหลังขอแต่งงานเกิดอะไรขึ้นต้องให้พี่สาวคนโตมือวางอันดับหนึ่งของที่บ้านไปที่ทองหล่อนับเผยติด GPS ที่รถเขารักเขาจะแต่งงานกันอยู่แล้วไอ้นั่นก็ไปเอ็นชาวจีนที่ผับนั้นชาวจีนก็งงว่ามาตบกันทำไมก็มีคนบอกภาษาจีนว่าเขาเป็นเมียน้อยอย่ายุ่งให้เขาเคลียร์กันผู้ชายก็เข้าข้างเมียน้อยพาผู้หญิงไปแจ้งความในมือถือจะแคปทุกอย่างวันนี้มันไปได้กับแคดดี้เด็กแล้ววันนี้ไปได้กับคนนั้นคนนี้จะส่งให้พี่แพทตลอดพี่แพทถามว่ายังจะทนอีกเหรอหนูบอกหนูทนหนูรักเขาด้านแพทก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนในครอบครัวแพทเป็นสายซัพพอร์ตส่วนความฮอตของนับก็ไม่ธรรมดามีผู้ชายเปย์ให้ทั้งนาฬิกาหรู MacBook มือถือแต่มีเรื่องช้ำอีกกับการโดนเทอีกครั้งโดยจอผู้ชายขอไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะที่บ้านเขาไม่เอาเราถามว่าทำไมถึงปล่อยท้องนับบอกว่าเพราะเขาบอกว่าจะแต่งงานด้วยไปซื้อเรือนหอแล้วโดยแพทชี้แจงก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพี่น้องมึงไม่ต่างกันเลยนะนี่ก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะสิ่งที่นับกลัวที่สุดคือกลัวเป็นแบบพี่แพทเดี๋ยวจะว่าพี่ก็ท้องน้องก็ท้องเราเหมือนกันคือเราเจอผู้ชายที่เรารักแล้วคุยกันว่าปลายทางเราอยากมีครอบครัวเราอยากแต่งงานนับถึงกับร้องไห้บอกว่าไม่รู้ว่ามีจริงๆแล้วจะเป็นแบบนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังเท้าพอเราบอกว่าเราท้องเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเลยแพท
สุดท้ายก็แท้งเพราะเครียดใช่แล้วก็จบแพทบอกด้วยว่าจะบอกว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนความรักเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บ้านเขาไม่ชอบบ้านเราถ้าน้องจอเขาเป็นตัวของตัวเองไม่กงสีกับที่บ้านนับจะไปรอดแต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องตัดสินใจเองต้องยืนหยัดเพื่อใครสักคนถ้าเธอได้แบบนั้นเธอถึงจะไปรอดฉันปวดหัวกับเรื่องของเธอมากนะแต่เป็นเรื่องของครอบครัวเราไม่มีอะไรปรุงแต่งThank you.